สวัสดีครับผมสระครับวันนี้มาคุยกันแบบพอดคาสต์นะครับ Training Goals นะครับหรือว่าเป้าหมายในการฝึกซ้อมนั่นเองนะครับทุกๆคนเพื่อนๆทุกคนนะครับเวลาวิ่งจะออกมาวิ่งเป็นนักวิ่งหน้าใหม่นะครับหรือเป็นนักวิ่งที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ตามนะครับก็จะมี Training Goals นะครับหรือว่าเป้าหมายในการฝึกซ้อมวิ่งของเราเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับหรือบางท่านก็อาจจะยังไม่มีนะครับ ก็ฟังกันไปเพลินๆนะครับเพื่อที่จะมาวางแผนกันว่าจะมี training goals กันยังไงกันบ้างนะครับสำหรับช่วงนี้ที่ใกล้ๆจะเป็นช่วงฤดูร้อนแล้วนะครับเป็นเดือนมีนาคมวันที่4นะครับในวันนี้นะเป็นวันศุกร์นะครับปี2565ซึ่งวันนี้เรามาพูดคุยกันใน3ส่วนใหญ่ๆนะครับ1ก็คือนักวิ่งหน้าใหม่นะครับหรือการกลับมาวิ่งใหม่ๆของเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมพร้อมยังไงนะครับ2ก็คือเป็นเรื่องของ training for a race นะครับก็คือการฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันฝึกยังไงนะฮะฝึกยังไงแล้วก็มีตัวของรูปแบบของการฝึกมีแบบไหนบ้างนะครับคร่าวๆ3ก็คือadvance นะครับก็คือว่าเป็นระดับที่จะพัฒนาความเร็วขึ้นไปจะต้องมีการวางแผนมีการคิดมีการพัฒนายังไงครับคร่าวๆนะครับสำหรับวันนี้ค่อยๆไปกันทีละเรื่องนะครับผมก่อนที่จะเริ่มต้นการฝึกซ้อมวิ่งนะครับก่อนที่จะเริ่มเลยนะเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยพิจารณานะครับการฝึกซ้อมของเราเนี่ยการวิ่งของเราเนี่ยเราเพื่อที่จะมีเป้าหมายอะไรนะเบื้องต้นนะเป้าหมายของการฝึกซ้อมนะครับเช่นอาจจะอยากจะสุขภาพดีใช่ไหมครับอยากจะลดน้ำหนักหรือว่าอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงไม่เป็นโรคใช่ไหมครับได้ง่ายก็คือสุขภาพแข็งแรงมีความฟิตหรือเป็นนักกีฬานะครับอยากจะฟิตร่างกายเพื่อที่จะวิ่งเนี่ยเพื่อที่จะไปใช้ในกีฬาอื่นๆนะครับหรือเป็นการฝึกวิ่งเพื่อที่จะเป้าหมายด้านเวลาของการวิ่งในระยะต่างๆรวมไปถึงการแข่งขันในระยะต่างๆนั่นเองนะครับก็คือเบื้องต้นน่ะเราต้องตอบตัวเองให้ได้คร่าวๆก่อนนะก่อนที่เราจะลงโปรแกรมอะไรหรือว่าถามหาโปรแกรมอะไรนะครับว่าเราต้องการอะไรนะทุกๆคนทุกๆคนนะครับคิดกันก่อนนะตอนนี้ก็คิดกันก่อน อย่างเช่นผมนะครับตัวอย่างก็คือหลังจากงานมาราธอนที่บางแสนเสร็จปุ๊บผมก็จะพักนะครับแล้วก็จะวางแผนใหม่ขึ้นมาว่าจะไปวิ่งที่งานฮาล์ฟมาราธอนอีกสัก2งาน3งานก่อนครับก่อนที่จะเข้าตารางมาราธอนใหม่เพราะฉะนั้นผมก็จะทราบคร่าวๆว่าเดี๋ยวผมก็จะกลับเข้ามาสู่ตารางฮาล์ฟมาราธอนนั่นเองนะครับหลังจากที่กลับมาจากมาราธอนแต่ว่าจะค่อยๆกลับมายังไงนะครับจะค่อยๆกลับมายังไงอันนี้ก็คือนักวิ่งที่มีประสบการณ์แล้วนะครับส่วนนักวิ่งที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับคือใหม่เลยเริ่มต้นใหม่เลยเป็นมือใหม่นะครับอยากจะออกไปวิ่งหรือว่าเราเพิ่งกลับมาจากการพักไปนานๆว่าไม่ได้วิ่งมานานแล้วนะฮะหรือจะกลับมาจากการบาดเจ็บเราค่อยๆเพิ่มพื้นฐานนะครับฐานของการวิ่งเนี่ยขึ้นมาใหม่ก็คือเบสนั่นเองนะครับร่างกายเราเนี่ยมันจะตกฟิตไปก็คือขาดความฟิตไปความฟิตมันก็จะมี2อย่างใหญ่ๆนะครับ1ก็คือความฟิตในเรื่องของระบบเลือดแล้วก็ระบบหายใจนะฮะคาร์ดิโอแวสคิวลาร์ทั้งหมดนะครับเช่นเราวิ่งไปหน่อยนึงเสร็จแล้วเราก็จะรู้สึกเหนื่อยมากๆปวดหัวเวียนหัวหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เหนื่อยหอบนะครับไม่ไหววิ่งไม่ไหวอันนี้ก็คือระบบของเลือดแล้วก็การหายใจนะครับเป็นระบบเดียวกันนะครับรวมไปถึงระบบพลังงานด้วยนะอันนี้คืออยู่ในส่วนเดียวกันนะครับส่วนที่หนึ่งสองก็คือเป็นระบบที่เรียกว่า structural fitness นะครับก็คือเรื่องของโครงสร้าง musculoskeletal system นะครับก็คือระบบกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นก็มีความฟิตเหมือนกันนะเขาก็มีความฟิตของเขานะครับความฟิตของระบบกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยมันตกไปเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งนานไม่ได้ออกกำลังกายนานการรับแรงกระแทกการออกไปวิ่งเสร็จมันก็จะรับความเครียดของการวิ่งเนี่ยไม่ได้นะฮะนั่นเองเวลาเราวิ่งแล้วเราก็จะรู้สึกปวดตัวใช่ไหมคนมาเจอผมคนที่เป็นนักวิ่งหน้าใหม่มาเจอผมโหคุณสาเมื่อเช้าวิ่งไป10กิโลเมตรวิ่งไปได้ยังไงเขายังไม่ได้รู้เลยนะว่าผมวิ่งความเร็วเท่าไหร่ยังไง10กิโลเนี่ยสำหรับคนทั่วไปเนี่ยก็จะดูเยอะมากๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามาทำครั้งแรกครั้งเดียวเลยแล้ว10กิโลเมตรเลยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้วิ่งมานานหลายปีแล้วเนี่ย
ปวดไปทั้งตัวนะครับทุกๆคนก็จะทราบดีซึ่งตัวนี้ก็คือความฟิตที่เป็นความฟิตในเชิงโครงสร้างนะครับความฟิต2 อย่างนี้แหละนะครับที่เราจะต้องเรียกกลับมาด้วยระบบพื้นฐานนะครับการสร้างฐานหรือว่าเบสเทรนนิ่งนะครับของการวิ่งนั่นเองนะฮะซึ่งการที่เราจะพัฒนาระบบฟิตเนสขึ้นมาใหม่เนี่ยมีอยู่2 อย่างนะครับมีอยู่2 อย่างที่อยากจะให้ฝึกกันเนาะ1ก็คือการฝึกแอโรบิกนะครับแอโรบิกคืออะไรนะก็คือการวิ่งในช่วงที่เป็นการหายใจที่ยังใช้ออกซิเจนอยู่นะการหายใจที่ใช้ออกซิเจนก็หายใจมันก็ต้องใช้ออกซิเจนหายใจระดับเซลล์นะครับที่ยังใช้ออกซิเจนอยู่ก็คือยังใช้อากาศอยู่นะอากาศยังมีเพียงพอนะครับเป็นการหายใจในระดับเซลล์นะแล้วก็ได้พลังงานออกมาได้ของเสียเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ได้น้ำด้วยนะในกระบวนการนี้นะครับได้พลังงานมาเพื่อที่จะไปใช้วิ่งใช่ไหมเราก็ใช้ระบบแอโรบิกนี้นะครับแอโรบิกเนี่ยฝึกยังไงนะครับสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่เลยก็คือเราเน้นการวิ่งให้ต่อเนื่องให้ได้ต่อเนื่องแค่ไหนล่ะนะครับตอนแรกเลยแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าสมมติว่ามีเพื่อนมาถามเราเหมือนกันนะว่าเราเป็นนักวิ่งแล้วเราดูอยู่ใช่ไหมมีเพื่อนๆมาถามเราว่าอยากจะไปวิ่งอ่ะเบื้องต้นควรจะทำยังไงโอเคคุณวิ่งให้ต่อเนื่องให้ได้นะครับวิ่งให้ต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 3-5 กิโลเมตร1วันเนี่ยให้ได้3-5 กิโลเมตรนะเพจอะไรก็ได้นะครับแต่วิ่งให้ต่อเนื่องนะไม่เดินเลยถ้าเพื่อนบอกว่าก็ยังทำไม่ได้นี่ยังวิ่งต่อเนื่องไม่ได้โอเคงั้นวิ่งสลับเดินแต่การวิ่งสลับเดินเนี่ยมันสำหรับแบบเบื้องต้นจริงๆเลยนะครับเบื้องต้นจริงๆคือยังไม่ได้เข้าเป็นแอโรบิกแบบนี้นะยังไม่นับนะมันก็ได้ประโยชน์ทางเชิงแอโรบิกนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถือว่านับเป็นการแอโรบิกเทรนนิ่งตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราเริ่มที่จะวิ่งต่อเนื่องได้วิ่งต่อเนื่องได้แล้วนะเราก็จะวางโปรแกรมคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ว่าเดี๋ยวคุณวิ่งแบบนี้แหละวันละ3โล5โลเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีทุกวันนะครับไปที่เพซอะไรก็ได้ความเร็วเท่าไหร่ก็ได้นะครับวิ่งไปเลยให้ต่อเนื่องอย่างแรกนะอย่างที่2นะครับก็คือการฝึกแอนแอโรบิกนะแอนแอโรบิกเบสก็ต้องฝึกด้วยนะแอนแอโรบิกคืออะไรนะครับเพื่อนๆที่เป็นนักวิ่งระดับที่มีประสบการณ์แล้วก็จะทราบนะครับก็คือการวิ่งเร็วนั่นแหละพูดกันง่ายๆนะครับก็คือการวิ่งเร็วเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยใช้ความสามารถที่มากขึ้นนะฮะก็ทำให้อากาศเนี่ยมันไม่พอมันก็เลยกลายเป็นแอนแอโรบิกนะครับแอนแอโรบิกก็คืออากาศมันไม่ได้ใช้อากาศหายใจแบบไม่ได้ใช้อากาศแล้วมันหายใจได้ยังไงใช่ไหมในระดับเซลล์นะครับมันจะใช้อากาศน้อยลงในการหายใจบางแบบซึ่งมันจะได้ของเสียเป็นกรดแลคติกนะครับซึ่งก็จะทำให้เราเมื่อยล้าใช่ไหมเวลาเราวิ่งไปเนี่ยร่างกายก็จะรู้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับตัวบ่งชี้แล้วก็เป็นตัวที่จะช่วยนะครับให้ร่างกายเราหยุดด้วยนะครับเพราะว่าร่างกายเรามันไม่ใช่ตัวเราเนาะจริงๆนะมันไม่ใช่ตัวเราเราใช้ใจเราเนี่ยวิ่งไปนะครับด้วยความแบบเต็มที่สุดแค่ไหนนะครับแต่ร่างกายเรามันก็จะต่อต้านมันจะต่อต้านนะครับต่อต้านไม่ให้เราใช้กล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกเส้นเอ็นมากเกินไปร่างกายเราก็จะปล่อยเป็นสารออกมานะก็คือแลคติกกดแลคติกก็กลายเป็นแลคเตตนะครับแลคเตตมันก็จะทำให้เราล้าเมื่อล้าเพื่อที่จะให้เราหยุดเพื่อที่จะล้าแล้วให้เราหยุดให้เราชะลอลงอาจจะไม่ถึงกับหยุดให้เราชะลอลงนะครับคือมันมีหลายๆอย่างในร่างกายเราที่มันซับซ้อนเป็นระบบป้องกันตัวเองนะครับเช่นการที่เราพยายามกั้นหายใจแล้วเราก็จะไม่เสียชีวิตนะเพราะว่าการกั้นหายใจเนี่ยมันก็จะแค่ทำให้เราสลบไปนะครับเพื่อที่จะเราให้ได้กลับมาหายใจกันอีกครั้งนึงเป็นต้นนะครับคือระบบของร่างกายมันมีระบบป้องกันตัวเองนั่นเองนะใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นตรงนี้แหละที่ทำให้ร่างกายเรากระดูกเส้นเอ็นเนี่ยมันไม่ขาดมันไม่หักได้ง่ายเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ใจวิ่งตะบี้ตะบันวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยไม่สนใจกล้ามเนื้อไม่สนใจอะไรมันก็ทำให้ถึงกับขั้นที่แบบว่าวิ่งแล้วกระดูกแตกวิ่งแล้วขาหักกันได้เลยนะครับนี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับเราจะต้องฟังเสียงร่างกายของเราเองนะว่ามันไม่หนักไปนะเบาไปเนี่ยคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่หนักเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกๆคนที่เป็นนักวิ่งเพื่อสุขภาพทุกคนแหละนะทุกคนเพื่อสุขภาพนะครับส่วนหนึ่งเราจะอยากแข่งขันเราจะทำให้ได้ดีอยากจะทำให้ได้ดีแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เพื่อสุขภาพนะครับเพื่อเราได้วิ่งกันไปนานๆทุกๆคนนะครับผมเพราะฉะนั้น
การฝึกแอนแอโรบิกเบสมันจึงจำเป็นแต่ว่ามันก็อยู่บนพื้นฐานของความระวัดระวังด้วยนะระมัดระวังด้วยแล้วจะฝึกยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับง่ายๆก็คือว่า1สัปดาห์เนี่ยฝึกสัก1ครั้งเอาแบบง่ายๆที่สุดเลยนะง่ายๆที่สุดเลยก็คือวิ่งเร็ว30วินาทีวิ่งเร็วไปเลย30วินาทีบางคนก็อาจจะได้100เมตรบางคนก็จะได้200เมตรนะครับประมาณนี้ไม่น่าจะเกินนี้นะถ้าเร็วกว่า200เมตรนี่ก็คือน่าจะเป็นระดับที่แบบถ้าได้เยอะกว่า200เมตรนี่น่าจะเป็นระดับที่เก่งละเก่งประมาณนึงเลยนะครับ30วินาทีนะครับวิ่งไปเลยเสร็จแล้วพักเดิน1นาทีพักเดิน1นาทีเสร็จแล้วก็วิ่งต่อ30วิแล้วก็พักเดิน1นาที4รอบนะครับ4รอบตอน1สัปดาห์เองนะเพื่อที่จะฝึกแอนแอโรบิกเบสนั่นเองตรงนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานนะครับของการเตรียมตัวเพื่อที่จะวางเป้าหมายของการวิ่งยังไม่ได้วางเป้าหมายนะยังไม่ได้เริ่มมีเป้าหมายอะไรนะครับตอนนี้คือเราเป็นนักวิ่งก่อนเป้าหมายก็คือเป็นนักวิ่งเป็นนักวิ่งทีนี้เป้าหมายที่ผมว่าเนี่ยของวันนี้นะครับ training goals ของวันนี้นะจะเป็นเป้าหมายในเชิงของเวลาแล้วก็ระยะทางนะครับถ้าเป็นเป้าหมายเพื่อสุขภาพเฉยๆเป้าหมายเพื่อลดน้ำหนักนะครับหรือเป้าหมายเพื่อที่จะมีชีวิตยืนยาวแล้วก็วิ่งออกกำลังกายเพื่อที่จะไปใช้กีฬาอื่นๆประเภทอื่นๆที่อาจจะไม่ได้ใช้วิ่งเยอะเช่นอยากมาวิ่งเพื่อรักษาความฟิตเพื่อไปเล่นกอล์ฟอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเพื่อไปทำอาชีพเพื่อไปเขียนหนังสือเหมือนฮารุกิมุรากามิใช่ไหมมุรากามินะครับนักเขียนชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาวิ่งก็เพื่อที่จะให้มีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อที่จะไปเขียนหนังสือได้เยอะๆแต่ว่าการเขียนหนังสือเนี่ยมันจะต้องนั่งนานเขาก็เลยใช้วิธีการวิ่งเพื่อจะรักษาสมดุลของร่างกายอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วเราก็อยากจะเป็นนักวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับก็หยุดแค่นี้แต่ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะไปต่อมีเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเรื่องของเวลาและเป็นเป้าหมายเรื่องของระยะทางด้วยนะระยะทางด้วยนะครับมันก็จะเกี่ยวกับความเร็วเข้ามาใช่ไหมฟิสิกส์เบื้องต้นนะครับความเร็วระยะทางเวลานั่นเองนะครับตรงนี้นะครับคืออะไรตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือเมื่อสักครู่ที่เราพูดคุยกันเรื่องของการเตรียมเบสเตรียมพื้นฐานพื้นฐานตัวนั้นก็จะได้เอามาใช้ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็น rest specific นะครับ training แล้วนะครับซึ่งก็คือการฝึกเพื่อที่จะไปแข่งขันแบบเฉพาะเจาะจง rest specific นะครับเฉพาะเจาะจงในการแข่งขันการฝึกซ้อมเพื่อเฉพาะเจาะจงในการแข่งขันเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละระยะประจำการของแต่ละคนเช่น5กิโลเมตร10กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตร10กิโลเมตร21กิโลเมตรหรือว่าฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็42ก็คือมาราธอนหรือมากกว่านั้นก็เป็นอัลตร้ามาราธอนหรือจะเป็นเทรลหรือจะเป็นอัลตร้าเทรลนะครับการแข่งขันในรูปแบบต่างๆในระยะต่างๆแตกต่างกันแต่การฝึกซ้อมคล้ายๆกันเหมือนกันหมดนะครับบุลเลตของการฝึกซ้อมนะครับก็คือหัวข้อของการฝึกซ้อมเนี่ยคล้ายกันหมดนะครับจะมีอยู่หลักๆอยู่4อย่างด้วยกันนะครับการฝึกซ้อมนะหลังจากที่เราฝึกซ้อมเบสมาแล้ว2อย่างใช่ไหมก็คือวิ่งช้าๆต่อเนื่องกับวิ่งสั้นๆเร็วๆเอาตรงนั้นมาขยายเป็นการฝึกซ้อม4อย่าง1ก็คือ easy ครับ easy อันนี้เนี่ยรวมไปจนถึงการวิ่งยาวด้วยนะฮะก็คือวิ่งต่อเนื่องให้ได้ยาวๆอาจจะ30นาทีจนถึง1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงถ้าระยะที่เขาแบบซ้อมไกลๆก็จะ3ชั่วโมงขึ้นไปก็มีนะครับแต่สำหรับนักวิ่งมาราธอนของเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ20นาทีก็คือการวอร์มอัพใช่ไหมการวิ่งอีซี่ก็คือเหมือนการวอร์มอัพวิ่งช้าๆสบายๆนะครับประมาณ20นาทียาวไปจนถึงสูงสุดของการซ้อมยาวของมาราธอนเนี่ยประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับไม่เกินนี้3ชั่วโมงเราจะซ้อมยาวสุดแถวๆนี้แหละนะครับสำหรับนักวิ่งมาราธอนอย่างที่2นะครับสำหรับ rest specific training ก็คือ
การฝึกวิ่งเร็วต่อเนื่องนะเป็น fast continuous run นะครับเป็นลักษณะของเทมโปผมเรียกว่าเทมโปนะเทมโปเนี่ยก็คือการวิ่งยาวหน่อยแต่เร็วหน่อยด้วยนะครับใช้ความพยายามประมาณถ้าเกิดว่าวิ่งต่อเนื่องแบบเร็วๆเนี่ยเร็วมากๆเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่สบายเพราะร่างกายเราจะทำไม่ได้แต่ถ้าเราลดความเร็วลงมานะฮะมันจะเป็น comfortably hard ก็คือ comfortable ก็คือสะดวกสบายใช่ไหมหนักแต่ยังสบายยังแบกรับได้อยู่ก็จะเป็นการวิ่งประมาณโซน 3 โซน 4ถ้าเป็นนักวิ่งที่มีประสบการณ์ถ้าเป็นเพื่อนๆที่ยังไม่มีประสบการณ์เป็นนักวิ่งหน้าใหม่ก็คือวิ่งประมาณความเร็วประมาณที่วิ่ง1ชั่วโมงแล้วหมดอ่ะคือวิ่งเร็วประมาณนึงนะครับวิ่งเร็วประมาณนึงพูดคุยได้บางคำแต่ไม่ถึงกับพูดไม่ได้เลยถ้าพูดไม่ได้เลยคือเร็วไปนะครับคือวิ่งไปแล้วแบบสวัสดีครับอะไรประมาณนี้พูดได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะฮะไม่ได้เป็นประโยคอะเป็นคำๆไปหรือว่าเป็นประโยคสั้นๆพี่ครับวันนี้อะไรเงี้ยพูดได้แค่ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือโซน4อะประมาณนะครับโซน3โซน4ซึ่งถ้ามีนาฬิกาหรือว่ามีสายคาดอกก็จะชัดเจนง่ายมากๆนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการฝึกตัวของ lactate threshold นะครับก็คือการที่ร่างกายเนี่ยได้ฝึกใช้ร่างกายจนถึงจุดที่มันมีกดแลคติกเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เพื่อที่มันจะเหนื่อยล้าใช่ไหมใกล้จะเหนื่อยล้าแล้วกดแลคติกมันออกมาเสร็จแล้วแลคติกตัวนั้นเนี่ยก็คือกลายเป็นแลคเตตเสร็จแล้วมันก็จะสลายไปมันก็จะเคลียร์ไปวิ่งขึ้นมากดอันนี้มันก็ขึ้นมาระดับของแลคติกมันก็ขึ้นเสร็จแล้วมันก็คุมไปได้นะครับพอมันจะขึ้นเราก็ผ่อนความเร็วลงมาร่างกายมันก็ใช้ไปสลายไปนะฮะเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงแลคติกเอาไว้ให้ถึงประมาณที่แบบโอเคชินแล้วในความเร็วนี้คราวนี้พอเราฝึกเทมโปบ่อยๆนะครับฝึกแบบนี้บ่อยๆฝึกเร็วบ่อยๆร่างกายมันก็จะชินนั่นแหละแต่ว่าสัปดาห์หนึ่งเราไม่ทำบ่อยนะถัดมานะครับเป็นการฝึก interval training จริงๆแล้วการฝึกการวิ่งในความเร็วต่างๆเนี่ยผมมีคลิปอยู่นะเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับแต่วันนี้เรามาเล่าคร่าวๆอีกครั้งนึงนะ interval training ก็คือการฝึกวิ่งเร็วแล้วก็พักแล้วก็วิ่งเร็วแล้วก็พักนะครับตัวนี้ก็จะฝึกเหมือนกับเพิ่ม VO2 max เพิ่มการหายใจระบบการหายใจของเราเข้าไปให้เราร่างกายเราฟิตขึ้นนะวิ่งเร็วแอนแอโรบิกเราก็จะดีขึ้นนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมันมีความฟิตได้เร็วขึ้นนะครับหายใจเข้าไปแล้วได้ออกซิเจนได้มากขึ้นเคยพูดในหลายๆคลิปแล้วนะสุดท้ายก็คืออันที่4ก็คือ hill running นะครับก็คือการวิ่งฝึกวิ่งขึ้นเขาฝึกวิ่งขึ้นเขา hill repeat นะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาให้ดีนะครับให้แข็งแรงนั่นเองเราใช้วิธีการฝึกเข้ายิมก็ได้นะแทนการฮิลรีพีทหรือว่าฮิลรันนิ่งครับแต่ถ้ามีฮิลเนี่ยมีเนินมีอะไรเนี่ยก็ดีนะผมว่าก็จะดีกว่ามันก็จะชินมันเป็นท่าวิ่งเนาะมันก็จะได้กล้ามเนื้อที่เฉพาะไปสำหรับการวิ่งเลยนะครับฮิลรีพีทเนี่ยเป็นอะไรที่ประเทศเรามันไม่ค่อยมีเขาเนาะคนที่ได้เปรียบก็คือคนที่อยู่แถวบนเขาหรือว่ามีเนินเยอะๆนะครับในพื้นที่บ้านแต่แถวบ้านผมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเนินมากฝึกไว้เยอะๆก็ดีนะครับนักวิ่งที่วิ่งเนินเยอะๆอย่างนักวิ่งในญี่ปุ่นหรือว่าเคนยาหรือเอธิโอเปียพวกนี้เขาจะวิ่งฮิลแบบบ่อยมากๆเลยนะครับทำให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงนะครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนที่2นะครับนั่นก็คือการเทรนนิ่งเพื่อที่จะไปแข่งขันนะครับเทรนนิ่งฟอร์เรสก็คือการฝึกเพื่อที่จะไปงานแข่งขันที่มีวันที่ล็อกเอาไว้นะอย่างเป๊ะๆแล้วนะเราฝึกร่างกายมาแล้วแล้วเราก็เริ่มที่จะทดสอบแล้วว่าเลสเปซิฟิกนี่เราทำได้นะทั้งการวิ่ง4รูปแบบวิ่งช้าวิ่งเร็ววิ่งเป็นรอบๆแล้วก็วิ่งขึ้นเขาเนี่ยเราชินแล้วเราทำได้แน่ๆแหละโอเคเราวางแผนเราลงงานเลยลงงานนะครับสมมุติว่าลงงาน10กิโลเมตรเพื่อนๆนักวิ่งหน้าใหม่นะครับน้องๆนักวิ่งหน้าใหม่พี่ๆที่เพิ่งกลับมาวิ่งใหม่ๆนะครับอยากจะลงงานและอยากจะลองสัมผัสบรรยากาศงานนะวิ่ง 10K มีเวลาเตรียมตัวสัก2 เดือนเราจะวางแผนแล้วนะครับเราวางแผนการวิ่งหลักการนะครับเอาหลักการก่อนก็คือว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันแข่งเนี่ยมันจะต้องค่อยๆเพิ่มความฟิตขึ้นไปจนถึงพีคสุดๆพีคสุดๆก็คือตอนที่มันจะแข่งใช่ไหมมันต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นไปไม่ใช่ว่าเราจะซ้อมเพื่อที่จะแข่งตั้งแต่วันแรกนะพร้อมที่จะแข่งตั้งแต่วันแรกมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่า
ฉันจะวิ่งให้ได้เพื่อที่จะแข่งในเพจเนี้ยในความเร็วเนี้ยตั้งแต่วันแรกมันไม่ได้นะมันต้องค่อยๆเลี้ยงสร้างขึ้นไปสร้างขึ้นไปเรื่อยๆจนพีคที่สุดนะครับแล้วก็ไปแข่งเสร็จแล้วก็พักทั้งนักวิ่งหน้าใหม่แล้วก็ทั้งระดับโลกด้วยเขาก็ใช้วิธีการนี้หมดแหละค่อยๆซ้อมขึ้นไปจากฐานขึ้นไปใหม่แล้วก็ไปพีคไปแข่งนะครับเสร็จแล้วก็พักแม้แต่คิปโชเก้ก็ทำแบบนี้นะครับหรือว่านักวิ่งระดับโลกเก่งๆทุกคนก็คือทำแบบนี้หมดเสร็จแล้วพอแข่งเสร็จปุ๊บเขาก็จะพักร่างกายพักร่างกายพักผ่อนชีวิตมันต้องพักผ่อนบ้างนะเสร็จแล้วก็ลงมาเริ่มใหม่ขึ้นไปพีคแล้วก็ไปแข่งแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราวางแผนแบบนี้นะเราค่อยๆเพิ่มโหลดขึ้นไปนะพูดง่ายๆเพิ่มความหนักเข้าไปในการฝึกของเราแล้วมันจะเพิ่มยังไงนะครับหลักการก็คือเพิ่มทีละ 10% ผมก็เคยมีคลิปนะเพิ่มทีละ 10% นะครับ 10% สัปดาห์นี้เอาเป็นสัปดาห์แล้วกันจะพูดกันสบายกว่านะเป็นวันๆมันคงจะต้องโหยากต้องมานั่งคำนวณไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเอากว้างเป็นสัปดาห์ก็คือเอาระยะทางนี่แหละเช่นยังวิ่ง10กิโลเมตรไม่ได้หรอกแต่สัปดาห์ในวันสุดท้ายของการจะไปวิ่งเนี่ยมันต้องทำได้ในวันที่แข่งมันต้องทำได้เพราะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มไปทีละน้อยนะครับเริ่มจาก1กิโลเมตร1กิโลเมตรทุกวันน้อยไปไหมสัก3โลเลย3กิโลเมตรทุกวันวันเว้นวันวิ่งได้4วันสมมุตินะ3กิโลพัก3กิโลพัก3กิโลพักนะครับประมาณนี้สัปดาห์แรกปรากฏวิ่งได้15กิโลเมตรสมมุตินะ15กิโลเมตรโอเคเลยร่างกายดูแข็งแรงขึ้นวิ่งต่อเนื่องได้ดีแล้ววิ่งได้3โลแล้ว10โลเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพราะว่ามาต้นทุนมา3แล้วสัปดาห์ถัดไปนะครับเพิ่มอีก 10% 10% ของ15กิโลเมตรนะทั้งหมดนะก็คือประมาณสัก 16.5 ใช่ไหมเพราะบวกอีก 1.5 กิโลเท่านั้น 16.5 กิโลเมตรเอามาซอยเลยวันนี้วิ่ง4โลวันแรกห้าวหน่อยวิ่ง4โลที่เหลือวิ่ง3วันสุดท้ายวิ่ง4อย่างเงี้ยนะครับถือว่าวิ่ง5วัน5วันนะครับ5วัน4กิโลวันแรกแล้วก็3โล3โล3โลแล้วก็4กิโลเมตรวันสุดท้ายในสัปดาห์หนึ่งนะพัก2วันวิ่ง5วันวิ่ง5วันนะก็จะได้ทั้งหมดกี่โล17โลโอเคเนี่ยค่อยๆเพิ่มไปนะครับเพิ่มเข้าไปทีละน้อยซอยเข้าไปนะครับอุ๊ยวันจันทร์ได้4โลแล้วนี่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือคร่าวๆนะตารางคร่าวๆก็คือค่อยๆเพิ่มโหลดเข้าไปค่อยๆเพิ่มความหนักเข้าไปในขณะเดียวกันก็จะต้องวางแผนการ recovery นะครับก็คือการพักผ่อนการพักผ่อนแล้วก็การฟื้นฟูแน่นอนเราไม่ได้วิ่งมานานมากเลยวิ่งไปปุ๊บนิดเดียวมันก็จะต้องมีเอาละเจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้ใช่ไหมเจ็บนิ้วโป้งวันแรกวันที่สองเจ็บนิ้วชี้นิ้วเท้านะครับวันที่สามเจ็บนิ้วก้อยเจ็บหน้าแข้งเจ็บข้อเท้ามันก็จะเริ่มมีอาการบาดเจ็บขึ้นมานะครับซึ่งมันจะต้องดูด้วยนะมันต้องฟังเสียงร่างกายนะครับว่าถ้าเรามีอาการตึงเราแยกออกมาเป็นการบาดเจ็บมันยังไม่เจ็บนะมันแค่ตึงมันแค่ใช้เยอะใช้หนักอ่ะมันก็จะเริ่มแบบมีอาการหน่อยนึงมีอาการไหนหนึ่งเรา1ถึง10เนี่ยเราให้เท่าไหร่สมมุติว่า1ถึง10ของการบาดเจ็บสูงสุดนะครับบาดเจ็บสูงสุด10นี่คือแบบเดินไม่ได้เลยนะ1 0นี่คือไม่มีนะครับถ้าถึง2 3 4แถวๆนี้เนี่ยก็คือต้องพักแล้วนะต้องพักแล้วนะไม่ต้องรอให้ถึง7 8นะครับความบาดเจ็บนะอาการเจ็บนะครับเจ็บนิดๆหน่อยๆก็ต้องพักแล้วประคบเย็นนะครับรัดเอาไว้ยกสูงนะฮะแล้วก็พักผ่อนกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับเดี๋ยวก็หายนะครับก็จะถ้าเกิดว่ามันไม่หายจริงๆก็คือพบผู้เชี่ยวชาญนะครับสำหรับการวิ่งช่วงแรกก็อาจจะมีปัญหากันบ้างนะครับแต่ว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะที่มาวิ่งนะครับมันก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ลดความเครียดนะครับแล้วก็ลดความคิดเรื่องฟุ้งซ่านเรื่องอื่นๆเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องปัญหาอะไรต่างๆที่เราถาโถมในสมองของเราบางทีเราเหนื่อยเราอยากจะพักผ่อนแต่ว่าเราไม่อยากจะแบบพักผ่อนแบบอื่นเราอยากพักผ่อนด้วยการวิ่งทำไมคนถึงชอบมาวิ่งเรารู้สึกว่าคลายเครียดจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยมาพะวงกับขากับเท้าเรากับเข่าเรามากไง วิ่งไปแล้วแบบเฮ้ย
จะปวดเข่าไหมจะเจ็บข้อเท้าไหมนะวิ่งไปแล้วเอ้ยจะไปเหยียบอะไรไหมเหนื่อยจังเลยแต่ยังไม่อยากหยุดยังสนุกอยู่ยังวิ่งอยู่เนี่ยแหละครับก็เลยทำให้ลืมทุกอย่างเลยเพราะว่ามัวแต่คิดเรื่องวิ่งอยู่มัวแต่คิดเรื่องวิ่งกันอยู่นะเวลาวิ่งนะโดยเฉพาะใหม่ๆเนี่ยจะเป็นทุกคนเลยเพราะว่าโอ้โหมันถาโถมมากว่ามันเป็นกิจกรรมใหม่ใช่ไหมการวิ่งก็เลยรู้สึกสดชื่นมากๆเพื่อนๆหลายๆคนก็จะมาเล่าให้ฟังว่าโอ้ยลุงยี่มาวิ่งตั้งนานละวิ่งแล้วรู้สึกแบบรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกเหมือนกับคลายเครียดได้จริงๆเพราะว่าลืมทุกอย่างเลยมาคิดแต่เรื่องวิ่งอย่างเดียวเพราะว่าตอนวิ่งอยู่เหนื่อยมากนะครับแล้วก็สนุกเพื่อนๆก็จะมาเล่าให้ฟังขำๆกันนะครับแล้วก็เป็นการที่เราจะรักษานะครับรักษาวอลลุ่มรักษาปริมาณการวิ่งรักษาปริมาณการฝึกซ้อมให้ต่อเนื่องไม่งั้นมันก็จะหายไปอีกใช่ไหมนี่แหละครับก็คือเรื่องของการฝึกฝนเพื่อที่จะไปแข่งขันนะครับคร่าวๆมันประมาณนี้คือถ้าเกิดว่าเราเป็นนักวิ่งที่จะไปแข่งขันมันก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้นะครับทีนี้แผนการวิ่งมันจะเป็นยังไงอันนั้นมันต้องแยกออกไปนะมันต้องแยกออกไปเลยนะครับว่าวันนี้จะวิ่งอะไรขอแผนหน่อยอะไรยังไงโอ้โหพูดกันยากเลยนะครับเรื่องนี้ควรที่จะมีโค้ชนะใกล้ๆตัวให้เขาออกตารางให้หรือว่าเพื่อนหาในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะก็ได้ลองดูลองหามาดูนะครับอาจจะมาคุยกันแต่ว่าใช้หลักการเดียวกันนะครับเรื่องของโหลดเรื่องของโหลดเรื่องของความหนักเรื่องของการฟื้นฟูอะไรเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ตารางทุกอันก็จะคล้ายๆกันก็คือมันจะมีวิ่งเร็ววิ่งเร็วสลับหยุดแล้วก็วิ่งช้าวิ่งยาวแล้วก็วิ่งเขาขึ้นเขาหรือว่าไปคอสเทรนนิ่งเป็นการเสริมเวทเสริมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเป็นต้นประมาณนี้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการฝึกเพื่อที่จะรักษาโมเมนตัมแล้วก็การพัฒนาความก้าวหน้าให้กับการวิ่งของเรานะครับเราจะรักษายังไงอันนี้จะเป็นเรื่องของวินัยนะครับเป็นเรื่องของวินัยแล้วก็เป็นเรื่องของใส่ความสนุกในเรื่องอื่นๆเข้าไปสำหรับผมนะการที่จะทำให้เรามีโมเมนตัมก็คือการที่เหมือนกับทำไปได้เรื่อยๆทำไปได้เรื่อยๆในการวิ่งรักษาโมเมนตัมเอาไว้นะครับรักษาโมเมนตัมเอาไว้โมเมนตัมเอาไว้ก็คือการทำได้เรื่อยๆต่อเนื่องโดยที่เราไม่รู้สึกต้องพยายามมากแต่ว่าไม่ต้องพยายามน้อยเกินไปพอดีเติมเข้าไปนิดนึงก็หมุนไปต่อได้นะครับเหมือนกับเวลาที่เราปั่นจักรยานอะเราปั่นจักรยานเมื่อเช้าผมก็ไปปั่นจักรยานมานะเปลี่ยนชุดกล้ามเนื้อบ้างนะครับสบายสบายปั่นจักรยานอย่างเงี้ยมันไหลไปความเร็วมันก็ตกใช่ไหมสมมติว่ามันไหลไปปล่อยมันความเร็วก็ตกเราก็ปั่นเติมเข้าไปหน่อยหนึ่งก็ไปต่อได้นะครับรักษารอบขาไปรักษาโมเมนตัมรักษารอบขาไปจริงๆผมคิดถึงเรื่องนี้แหละนะตอนที่ผมปั่นผมก็คิดถึงว่าถ้ามันทางมันเรียบไปเรื่อยๆแล้วเราก็ปั่นควงขาไปเรื่อยๆเราไม่เหนื่อยมากนะฮาร์ทเรทมันก็นิ่งมันการรักษาโมเมนตัมไงครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องออกแรงเยอะหรือว่าต้องหยุดสักทีเดียวนะครับก็คือทำไปได้เรื่อยๆนี่ก็คือการรักษาโมเมนตัมนะครับสองก็คือเราจะต้องมองหาจุดอ่อนของเราให้เจอนะครับวิเคราะห์แล้วก็ยอมรับจุดอ่อนอันนี้ก็คือเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นที่สุดเลยด้วยนะครับแล้วก็เป็นทักษะที่ควรที่จะมีในนักวิ่งทุกๆคนนะครับก็คือการยอมรับในจุดอ่อนของเราแล้วก็ดึงจุดอ่อนตรงนั้นขึ้นมาให้มันชัดเจนและแก้ไขนะครับหลายๆคนก็จะมีจุดอ่อนที่แตกต่างกันนะครับผมเองก็ค้นพบจุดอ่อนของผมบ่อยๆจุดอ่อนมันอาจจะแบ่งแยกเป็นจุดอ่อนในร่างกายเช่นกล้ามเนื้อบางส่วนมันไม่แข็งแรงผมไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อให้เขาตรวจเขาก็บอกอุ๊ยคุณสะกล้ามเนื้อตรงนี้ตรงสะโพกไม่แข็งแรงนะไปเติมสิผมก็ไปเพิ่มมาโอ้ดีขึ้นเลยหรือปรึกษาครูสอนโยคะครูสอนโยคะก็บอกว่าคุณจะทรงตัวไม่ดีนะบาลานซ์ไม่ดีนะครับอ่ะผมก็ฝึกบาลานซ์ซ้ายขวาให้มันเท่ากันยืนขาเดียวให้ได้ก็ช่วยได้นะครับวิ่งได้หรือเรามีจุดอ่อนในเรื่องของท่าวิ่งเฮ้ยเราวิ่งแล้วมันใช้กำลังมากเกินไปมันใช้การกระโดด
หรือว่าการเด้งตัวสูงเกินไปเรามีเครื่องวัดเรามีอะไรเราก็ปรึกษาโค้ชนะครับเราจะปรับฟอร์มการวิ่งเรายังไงเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไม่สูญเสียพลังงานในการวิ่งอันนี้ก็คือการศึกษาจุดอ่อนของตัวเองอยู่เสมอนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้จะทำให้เราพัฒนาแล้วก็วิ่งไปได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับดีขึ้นเรื่อยๆจนวิ่งเหลือความเร็ว1นาที2นาทีอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะมนุษย์เรามันไม่ได้เป็นเครื่องจักรมันก็มีลิมิตของร่างกายในแต่ละช่วงในแต่ละวัยอยู่นะครับเช่นเราอายุเท่านี้เราวิ่งได้เท่านี้เราอายุมากขึ้นเรายังวิ่งได้เท่าเดิมเราอายุมากขึ้นอีกเราก็ยังวิ่งได้เท่าเดิมอันนี้มันถือว่าพัฒนานะมันก็ยังถือว่าพัฒนานะเพราะว่าอายุที่มากขึ้นความเสื่อมที่สูงขึ้นของร่างกายแต่ว่าเรายังรักษาความเร็วรักษาสภาพร่างกายได้ดีอันนี้ก็ยังถือว่าพัฒนานะครับหรือถึงแม้ว่าเราความเร็วจะตกลงแต่ว่าอายุเราก็เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเรายังวิ่งได้อยู่มันก็ยังเป็นการพัฒนาผมยังถือว่าเพื่อนๆนะฮะทุกคนที่ถามผมเนี่ยผมก็ยังนับว่าการวิ่งได้ไปตลอดชีวิตเนี่ยมันก็คือการพัฒนานะครับการพัฒนาการวิ่งผมพูดเรื่องนี้บ่อยๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับช้าลงเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ผิดขอให้เรายังวิ่งกันได้ไปเรื่อยๆนะครับยังมีความสุขสนุกสนานนะฮะก็จะทำให้เราเนี่ยได้ค้นพบกับเป้าหมายใหม่ๆในการวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ training goals นะครับของช่องรันวิสันนะครับเป็นพอดแคสต์นะวันนี้แล้วก็เป็นการนั่งพูดคุยกันนะครับในเรื่องที่เบาๆบ้างแล้วก็เป็นเรื่องที่สำหรับมือใหม่ที่เข้ามาฟังได้ด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่วิ่งมานานแล้วก็ฟังไปได้ประโยชน์กันด้วยเพลินๆนะครับในวันนี้ผมจะนะครับขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ